สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เจ้าป่าเขย่าลงนะครับผมนะวันนี้นะครับผมมีความเคลื่อนไหวของหนังไทยนะครับเรื่องปริศนารูหลอนนะครับผมไม่ใช่รูหนอนนะฮะเป็นรูหลอนนะอันนี้เป็นหนังไทยที่จะฉายใน Netflix นะครับผมและดาราไทยที่ได้ Go Inter แล้วนะครับเป็นนักร้องศิลปินชื่อดังเมื่อก่อนนะครับเป็นดูโอคู่หูฮะไมค์พีรัตน์นะครับตอนนี้เขาได้ไปเล่นหนังฮอลลีวูดแล้วนะครับผมและสุดท้ายนะครับเป็นความเห็นหลังดู Eternal นะครับผมเมื่อวานนะครับผมได้ไปดูหนังมานะฮะเป็นเรื่อง Eternal ที่เข้าใหม่เข้าวันแรกเลยนะครับเมื่อวานนะแล้วจะมีความเห็นของผมนะครับผมนะฮะก่อนอื่นนะครับไปเริ่มกันเลยนะครับปริศนาลู่หลอนนี่นะครับนะฮะส่องให้รู้ดูให้เห็นนะครับผมเป็นหนังที่ Netflix นะฮะให้ทุนสร้างและก็จะลงฉายทางสตรีมมิ่ง Netflix เท่านั้นนะครับผมไม่ได้ฉายในโรงหนังนะครับผมกำกับโดยพี่วิสิทธิ์ศาสนเทียนนะครับผมติดตามผลงานของพี่วิสิทธิ์มาหลายเรื่องเลยนะครับเช่นเป็นชู้กับผีนะฮะผมแล้วก็อินซีแดงนะครับผมแล้วก็เรื่องรุ่นพี่นะฮะผมจำไม่ผิดนะชื่อรุ่นพี่ไม่รู้นะฮะผมนี่แหละครับ3เรื่องก็แกจะมีลายเซ็นเลยนะครับพี่วิสิทธิ์ลายเซ็นของหนังของแกจะมีภาพบรรยากาศที่มันชวนหลอนนะครับผมอะไรอย่างงี้แล้วก็เป็นคนทำหนังที่กล้าทำหนังแนวใหม่ๆออกมาตลอดเลยนะฮะเป็นผู้กำกับที่น่าสนใจนะครับทางพี่วิสิทธิ์สาธารณเทียนะฮะหนังเรื่องปริศนาลู่หลอนนี้นะครับจะได้ปันนะครับสุทัศตาเดชอุดมนะครับผมที่โด่งดังจากรัฐดาแลนนะครับก็มีผลงานถัดมาอีกเยอะแยะเลยนะครับผมมาเป็นดารานำนะครับผมแล้วก็ทางนิโคเทริโอด้วยนะครับที่เคยฝากฝีมือไว้นะครับกับสี่แพร่งนะครับผมนะจะมาเล่นหนังเรื่องนี้ด้วยนะครับนิโคเทริโอนะฮะเธอไม่ค่อยได้เล่นหนังนะครับผมนะจะเล่นหนังนานๆทีเธอจะเล่นอะไรอย่างนี้ฮะนะครับผมทางนิโคเทริโอนี่นะครับผมหนังเรื่องนี้นะครับวางกำหนดฉายไว้วันที่2ธันวานะครับผมก็คือเดือนหน้าแล้วนะฮะเรื่องย่ออย่างเป็นทางการนะครับก็คือว่าหนังนะครับจะเป็นเรื่องราวเหนือธรรมชาตินะครับผมกล่าวถึงครอบครัวหนึ่งฮะที่อยู่ๆฮะจะมีรูหลอนนะครับเป็นรูนี่แหละโผล่ขึ้นมาบนผนังอย่างไม่มีคำอธิบายเลยแล้วก็ทำให้ครอบครัวสามแม่ลูกเนี่ยต้องประสบเหตุที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะเผชิญกับความผิดปกติต่างๆแล้วก็นำไปสู่ปัญหาต่างๆที่สุดซับซ้อนแล้วก็เรื่องราวเนี่ยมันจะซับซ้อนไงจะมีหักมุมอะไรกันนะครับผมเรื่องนี้นะฮะผมสนใจทีเดียวเลยผมเห็นข่าวแล้วเพราะว่าจะเป็นอีกบทพิสูจน์หนึ่งนะหลังจากเคว้งที่มีการตอบรับในด้านลบไปเยอะมากนะฮะเรื่องเคว้งเนี่ยฮะทำให้คนดูผิดหวังกับเรื่องเคว้งนี้เยอะนะแล้วก็เรื่องนี้นะฮะจะเป็นบทพิสูจน์ถึงความทะเยอทะยานของภาพยนตร์ไทยนะครับว่าจะสร้างชื่อให้กับประเทศไทยเนี่ยฮะมากน้อยแค่ไหนบนเวทีนานาชาตินะเพราะว่าทาง Netflix นี้นะครับจะฉายทั่วโลกเลยนะครับผมพอลงแพลตฟอร์มนี้ไปแล้วอ่ะมันจะออกไปทั่วโลกเลยมันก็จะเป็นการบ่งบอกถึงการนำเสนอไอเดียของเราความคิดของเรานะแล้วก็วงการภาพยนตร์ของไทยเรานี่แหละว่าพัฒนาไปถึงขั้นไหนนะครับผมก็นะฮะหนังเรื่องนี้นะครับเป็นการสร้างของค่าย Transformation นะครับผม Transformation เป็นค่ายหนังใหม่นะแล้วก็ทำหนังออกมาค่อนข้างเยอะในช่วง5ปีหลังนะครับผมลองไปติดตามหาดูกันได้นะจะเป็นหนังแนวใหม่เลยนะค่ายนี้จะไม่ทำหนังแนวเดิมๆอะไรเงี้ยแนวใหม่นะครับผมนะแล้วทางสุทัศตาเดชอุดมก็เคยร่วมงานกับทาง Transformation มา
ก่อนหน้านี้หนึ่งเรื่องนะเป็นหนังสยองขวัญ นะครับผมนะโอเคนะครับผมอันนี้ฮะจะบรรยากาศหลอนทีเดียวนะเรื่องนี้นะครับผมติดตามหาดูกันได้นะทาง Netflix Streaming วันที่2นี้นะครับโอเคนะครับผมต่อไปนะฮะจะเป็นเรื่องของทางไมค์พิรัตอันนี้ตัวอย่างเนี่ยใครไปดูหนังในโรงนะจะเห็นกันแล้วนะครับหนังเรื่องมิสฟิตนะครับผมในโรงหนังเป็นตัวอย่างแปะหน้าหนังที่จะฉายนะครับผมจะได้เจมี่ชุงนะครับผมจากพรีเมียมรัฐนะครับผมเจมี่ชุงแล้วก็ Hangover Part 3นะครับผมภาค3เนี่ยก็จะมาเล่นหนังเรื่องนี้ไมค์พิรัตแล้วก็จะมีเพียร์ซ บรอสแนนด้วยนะครับผมนี่ฮะไมค์พิรัตเป็นดาราสมทบหลักเลยนะครับผมผมดูในตัวอย่างอ่ะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะดาราสมทบหลักแล้วก็มีเพียร์ซ บรอสแนนนี่ครับคนขวามือนะเพียร์ซ บรอสแนนเป็นดารานำนะครับนี่ฮะไมค์พิรัตออกเยอะทีเดียวนะครับผมก็เป็นการก้าวไปสู่หนังใหญ่ระดับฮอลลีวูดนะฮะอันนี้เป็นหนังไม่ใช่หนังเกรด B นะอาจจะเป็น B บวกนะครับผมเรื่องนี้แล้วก็ได้ดาราใหญ่มาเพียร์ซ บรอสแนนมาอะไรเงี้ยลองไปติดตามผมว่าจะดูนะเรื่องนี้ผมจะดูไปลองสนับสนุนดาราไทยกันหน่อยนะครับผมไปลองดูนะอย่าเพิ่งปิดกั้นนะครับผมลองดูดาราไทยว่าเล่นหนังเป็นยังไงนะทางไมค์เนี่ยผมก็อยากจะให้เขาประสบความสำเร็จในเส้นทางอาชีพการเล่นหนังนะแล้วก็ปกติแล้วนะในฮอลลีวูดนะจะมีดาราไทยที่ไปเล่นนำอ่ะครับมีน้อยอยู่แล้วนะก็นี่นานๆจะโผล่มาทีนะลองไปชมกันนะครับผมจะเข้าสัปดาห์หน้านะจะไม่ผิดสัปดาห์หน้านะครับเรื่องนี้นะครับผมนะอาจจะเป็นแนวอาชญากรรมระทึกขวัญ นะครับผมมีคอมเมดี้ร่วมด้วยนะครับผมแล้วทางไมค์พิรัตนี่นะครับจะมีหนังอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เขาจะเล่นในปีหน้านะครับผมเป็นหนังแนวคอมเมดี้เลยนะฮะเรื่องปาร์ตี้คิลเลอร์นะครับผมตอนนี้เป็นพรีโปรดักชันแล้วนะฮะพรีโปรดักคือเตรียมงานสร้างแล้วน่าจะฉายปีหน้านะหรือว่าเริ่มถ่ายกันปีหน้าอะไรเงี้ยเลยอาจจะปีหน้าอาจจะได้ชมกันปลายปีนะโอเคนะครับผมสุดท้ายนะครับจะเป็นเรื่องของ Eternal นะครับผมเมื่อวานนะครับผมได้ไปดูมานะฮะในโรงช่วงบ่ายๆนี่แหละบ่ายๆช่วงบ่าย Eternal เรื่องนี้เช่นเคยนะผมก็ดูทุกเรื่องนะ Marvel แต่ผมไม่ใช่แฟนหนัง Marvel เพราะรสนิยมผมอะจะไม่ถูกใจกับ Marvel นะแต่ผมเป็นคนชอบดูหนังนะไปดูหนัง Marvel ทุกเรื่องแหละนะตั้งแต่ Iron Man ภาคแรกผมดูในโรงหนังเลยปี2008นะครับตอนนั้นผมฝึกงานอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งนะแล้วก็ผมก็โดดงานไปช่วงบ่ายไปดู Iron Man ผมยังจำได้จนถึงวันนี้เลย Iron Man ภาคแรกอ่ะแล้วผมก็ซื้อไอ้ Star Pick อ่ะครับหนังสืออยังอยู่ที่บ้านผมเลยหน้าปก Iron Man ภาคแรกจำได้เลยตอนนั้นไปดูเนี่ยผมว่ามันทำได้ดีนะไอรอนแมนภาคแรกน่ะเป็นการกล้าทำเลยของ Marvel อ่ะตอนนั้นน่ะมาพารามอลอ่ะครับจัดจำหน่ายแล้วก็ Marvel Studio ทำเพราะว่ายังเป็นค่ายเพิ่งเกิดใหม่ยังไม่มีช่องทางจัดจำหน่ายอะไรเงี้ยพารามอลมาจัดจำหน่ายให้อะไรเงี้ยที่นี่ฮะเรื่อง Eternal นี่แหละได้โคลอีเจ้านะครับจากโนแบทแลนด์มากำกับโคลอีเจ้านะครับกำกับเรื่องนี้นะก่อนที่ Nomadland นะครับจะฉายนะครับผมก็เดี๋ยวก็มากำกับก่อนพอกำกับเสร็จเนี่ยก็ไปตัดต่อ Nomadland แล้วก็ Nomadland ก็ฉายนะครับผมแล้วก็กลับมาทำงานเรื่อง Eternal ก็ในช่วง Nomadland ช่วงงานโพสต์เสร็จอะงานตัดต่ออะไรเสร็จอะเธอก็มาตัดต่อ Eternal ต่ออะไรเงี้ยมาร่วมทำต่อเป็นทีมงานต่ออะไรเงี้ยเรื่องนี้นะผมพูดได้เลยว่าเป็นหนังดราม่าโรแมนต์เลยเรื่องนี้นะดราม่าโรแมนต์นะครับของโคอี้เจ้าเลยนะครับผมซึ่งแปลกใหม่ทีเดียวนะเรื่องนี้แปลกใหม่นะครับสำหรับคนที่ดูหนังทาง Marvel นะครับผมแปลกใหม่เพราะว่า
ว่ามาวิลนะครับไม่ค่อยทำหนังแนวอย่างนี้เท่าไหร่นะแทบจะไม่มีนะฮะแทบจะไม่มีเลยนะครับผมแทบจะไม่มีนะแล้วก็ในพาร์ทของการเล่าเรื่องแอดเวนเจอร์ผจญภัยหรือว่าแอคชั่นเนี่ยมีดีว่าสักแอคชั่นผจญภัยเนี่ยสัก 40% บน 60% เนี่ยจะเป็นดราม่าโรแมนต์นะครับผมเรื่องนี้ดราม่า30โรแมนต์30แล้วก็แอคชั่นผจญภัยเนี่ย40แล้วในพาร์ทของดราม่าโรแมนต์เนี่ยผมว่าทำได้ดีนะทางโคอี้เจ้าเนี่ยเธอทำได้ดีนะครับผมทำได้ดีแล้วก็เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับหนังมาร์เวลนะครับผมส่วนแอคชั่นแอดเวนเจอร์เนี่ยมันก็เราเคยเห็นกันมาแล้วนะฮะแนวอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยทางมาร์เวลอะครับมีสัตว์ประหลงสัตว์ประหลาดเดวียนอะไรเงี้ยมันปกติอยู่แล้วนะครับผมถ้าเกิดคนดูหนังทั่วไปเนี่ยก็คงจะเห็นกันมาแล้วนะฮะไอ้อย่างนั้นแอดชั่นแอดเวนเจอร์เนี่ยฮะแต่ในพาร์ทดราม่าโรแมนต์เนี่ยทำได้ดีนะครับผมแล้วก็ผมเข้าใจว่าทางโคอี้เจ้าเนี่ยฮะเซอร์ซี่เนี่ยฮะเธอคงจะใส่ความเป็นตัวเธออะครับลงไปในบางส่วนนะตัวเซอร์ซี่ที่เป็นนางเอกอะเธอคงใส่ความเป็นตัวเองอะครับความเป็นตัวเองของผู้กำกับเนี่ยใส่ลงไปในตัวละครนี้นะฮะผมในบางส่วนนะครับผมนะฮะแล้วก็จะมี end credit 2 end credit นะพอจบ main credit อ่ะจะมี end credit อันที่1ก่อนแล้วก็พอจบเครดิตทั้งหมดเนี่ยฮะจะมีเครดิตจะมีตัวสุดท้ายออกมานะครับผมจะมีคิดแฮริงตันด้วยนะฮะคิดแฮริงตันเนี่ยฮะเขาจะที่เล่นเกมออฟโตรนนะครับผมจะเล่นเป็นตัวสมทบแล้วอาจจะเป็นตัวละครเพิ่มเติมเข้ามาในภาคหลังๆนะครับผมดูกันได้นะในพาร์ทของโรแมนต์เนี่ยกับดราม่าเนี่ยการพูดถึงมนุษย์ประเด็นที่สำคัญนะการพูดถึงความรักต่อมนุษย์นะแล้วก็ความขัดแย้งกันในความคิดของตัวละครแต่ละตัวอะไรเงี้ยต่อความเป็นมนุษย์ของเราอ่ะที่ทำสิ่งไม่ดีสิ่งดีสิ่งไม่ดีอะไรเงี้ยจะมีความขัดแย้งในใจอ่ะเขารักไงอีเทอร์นอลอ่ะครับเขารักมนุษย์อะไรเงี้ยเขาอยากปกป้องแต่สิ่งที่มนุษย์ทำเนี่ยบางทีมันก็ไม่น่าจะปกป้องอะไรเงี้ยฮะนะครับแล้วก็เขาปูมาดีเลยปูแต่ละตัวละครให้เห็นปมต่างๆอ่ะให้เห็นถึงความบกพร่องของตัวละครทุกตัวเลยในตัว Eternal แต่ละตัวเนี่ยปูมาอย่างดีเลยทุกตัวเนี่ยให้ความสำคัญเนี่ยค่อนข้างแบ่งบทกันได้อย่างดีนะทุกตัวแบ่งกันได้โอเคเลยเล่าถึงรายละเอียดได้เหมาะสมใช้เวลาได้อย่างดีเลยใน Eternal แต่ละตัวนะนี่แหละทำให้หนังเรื่องนี้นะผมอ่ะผมชอบนะครับผมเรื่องนี้ชอบใครจะไม่ชอบไม่รู้นะแต่ผมชอบเรื่องนี้ผมชอบความสดใหม่ของมันนะครับผมแล้วก็มีประเด็นเรื่องของมนุษย์ด้วยขัดแย้งกันเรื่องของมนุษย์อะไรเงี้ยแล้วในมุมมองของมนุษย์ต่างดาวอ่ะอีเทอร์เนลอ่ะก็จะเล่าถึงมุมมองต่อมนุษย์ของเราอ่ะเออว่ามันเป็นยังไงอะไรอย่างนี้แล้วก็ดราม่าโรแมนต์เนี่ยทำได้ละเมียดละไมทำได้ดูสมเหตุสมผลดีไม่เยอะจนเกินไปจนเลี่ยนแล้วก็ปูปมปูพื้นหลังของอีเทอร์เนลแต่ละตัวเนี่ยได้ดีเลยไม่มีตัวละครไหนที่ปูมากเกินไปนะฮะแบ่งกันปูแต่ละตัวเนี่ยแบ่งกันได้อย่างเหมาะสมโอเคดีนะครับผมนี่แหละผมจึงชอบนะไปดูกันได้นะครับผมมันเข้าเมื่อวานแล้วก็สุดสัปดาห์นี้คงจะเห็นตัวเลขการทำรายได้และความคิดเห็นต่างๆออกมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับนะฮะเช่นเคยนะครับใครที่ชอบวิดีโอนี้และก็คลิปนี้นะครับสามารถติดตาม Subscribe ช่องนี้กันได้นะครับผมและอย่าลืมนะครับคุณสามารถดูวิดีโออื่นได้ที่นี่ตอนนี้เลยนะครับผม